Speed Devils เติมเชื้อไฟให้ร้อนแรงด้วยคลิปสั้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงรวดเร็วเข้าใจง่ายแยกครบทุกประเด็นสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่ Speed Devils กับ Head Coach ที่ซาวเสียงกันแล้วว่าแฟนผีส่วนใหญ่อยากจะให้มาทำทีมในกรณีที่โอเลกุนาโซชาต้องอำลาทีมไปนั่นคือเอริกเทนฮากและนี่คือ5เหตุผลที่แฟนๆมอบให้เทนฮากเป็นที่1ในใจเหตุผลแรกขยันทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเทนฮากเป็นกุนซือสายซุ่มซุ่มที่ว่าก็คือซุ่มเรียนรู้วิชานะครับเขาเก็บเวลจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาตั้งแต่ปี2013เขาสารภาพเลยว่านอกเหนือจากการทำทีมเนี่ยสิ่งเขาทำตลอดก็คือนั่งดู Netflix เอ้ยไม่ใช่นั่งดูบาเยิร์นมิวนิกลงเล่นสิครับตัวสมองฟุตบอลเนี่ยทำงานได้ที่พยายามจะนำฟุตบอลของบาเยิร์นกับฟุตบอลของเป๊ปเนี่ยมาใช้กับตัวเองด้วยลูกศิษย์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าหลายคนเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังนะเพราะเป๊ปเลือกทำงานกับใครเนี่ยสุดท้ายส่วนใหญ่จะรุ่งซึ่งเอริกเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยโอ้ท่านเป๊ปครับสมัครเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยข้าน้อยต้องทำอย่างไรบ้างบอกข้าน้อยทีซีเหตุผลที่2บุกมั่นบอลเทนฮากเป็นบอลตะลุยไปข้างหน้าเอริกบอกผู้เล่นตลอดเลยว่าใครจ่ายบอลคือหลังไม่ต้องมาคุยกับผมนะถ้าเป็นรถเนี่ยเกียร์อาร์ถอนทิ้งไปเลยเทนฮากขอใส่แต่เกียร์5บอกลูกทีมทุกคนว่าผมศรัทธาในคุณบุกให้เอาชนะใจแฟนๆไปเลยถ้าบุกแล้วต้องยิงประตูเพิ่มอีกก็ยิงมันไปฟุตบอลเนี่ยมันเป็นการเร่งเครื่องไปข้างหน้าใส่เกียร์5เต็มที่แต่มีอยู่เกียร์เดียวที่ผมว่าเทนฮากใส่ไม่ได้หรอกครับหรือแก้ไม่ได้หรอกครับนั่นคือเกียร์มัวเอ้ยแต่อันนี้เนี่ยผมว่าทุกคนก็เป็นครับจริงไหมครับเทนฮากจะแน่แค่ไหนสุดท้ายพอลงสนามก็แพ้คุณภรรยาเทนฮากทุกแมตช์อยู่แล้วพนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดยาไปเอ้ยเนี่ยมันเพลงค็อกเทลเหตุผลที่3รักเด็กเอริกปั้นนักเตะมาหลายรุ่นครับส่งออกไปยุโรปก็โด่งดังอยู่หลายคนมาไตเซลิกก็ใช่เฟรงกี้เดยองนั่นก็ใช่อีกพอข้ามารุ่นนี้ก็เจรนายไรอันกลายเป็นเบิร์ชจนโด่งดังเรียกว่าในวงการฟุตบอลเนี่ยเอริกเป็นป๋าดันคนนึงเลยแหละมันเข้าทางยูไนเต็ดแบบเต็มๆเพราะที่นี่เราก็รักเด็กเหมือนกันขนบของสโมสรที่นี่คือการปลูกปั้นเด็กเยาวชนขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่จากแฟนบอลปีศาจแดงตั้งแต่รุ่นเดอะจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรเพลิดเพลินไปกว่าการได้เห็นเด็กๆตัวเล็กๆจากทีมชุดเยาวชนตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วล่ะครับข้อนี้ขอติ๊กถูกให้เทนฮากแบบเต็มๆเลยแล้วก็ให้3ผ่านครับแบบรายการก็ทาเลนต์ไปเลย3ผ่านไปเลยเหตุผลที่4เข้ากันกับนักเตะผีคงไม่ต้องร้องเพลงแต่เราก็หากันจนเจอของพี่2กบนะฮะเพราะนักเตะยูไนเต็ดชุดนี้กับแผน433ของเทนฮากเนี่ยมันเข้ากันได้จริงๆมันหากันจนเจอแบบแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายโดยเฉพาะการใช้มิดฟิลด์พลังงาน2คนมีตัวรับตัวนึงแล้วก็ใช้ผู้เล่น3คนในการสอดเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายและขึ้นเกมรุก433เนี่ยคือแผนฟุตบอลสมัยใหม่ที่ถ้าวางหมากจนติดเครื่องได้นี่คือเกมบุกที่ทรงอนุภาพที่สุดแผนนึงเลยครับเพราะลิเวอร์พูลก็ใช้แมนซิตี้ก็ใช้แถมนักเตะยูไนเต็ดส่วนใหญ่ทั้งบรูโน่เฟรนเดสมาคัสแรดฟอร์ดเจอร์ดอนซานโชก็น่าจะสนุกกับแผน433อยู่แล้วเรียกว่าไม่ต้องปรับตัวเยอะฉีกซองเติมน้ำร้อนแล้วก็สดได้เลยชื่นใจเหตุผลสุดท้ายดอนนี่ฟันเดเบกอย่าเพิ่งไปนะดอนนี่ถ้าเจ้านายคนใหม่ของนายกลับมาคุมเนี่ยนายจะไม่ต้องถือเสื้อให้อเล็กซ์เตเลสตรงซุ้มมานั่งสำรองแล้วนะสุดท้ายเนี่ยนายจะได้เจอโค้ชที่ใช้นายเป็นสักทีดอนนี่คือเด็กปั้นที่เทนฮากรักที่สุดและมีส่วนสำคัญในการพาอาแจ็กซ์เข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อ2ปีที่แล้วพูดแล้วก็เสียดายครับเพราะในระบบ 4-3-3 ของเทนฮากเนี่ยดอนนี่สนุกมากนะกับการลงสนามในแผงมิดฟิลด์หรือไม่ก็สามารถขึ้นไปเล่นเป็น3ตัวบนได้อีกด้วยถ้าจะพิสูจน์ตัวเองว่าผมมีค่าเนี่ยพิสูจน์ตัวเองที่นี่ละดอนนี่อย่าเพิ่งไปเลยถ้าเทนฮากมาเนี่ยนายจะไม่ต้องไปยิงประตูแค่กับเอสเทลเบิร์ดแคมป์ลูกสาวเดนิสเบิร์ดแคมป์แล้วนะนายเป็นนักบอลอย่าลืมยิงประตูในสนามด้วยและนี่คือ5เหตุผลครับที่เราเอามาฝากกันปกติแล้วเนี่ย Speed Devils นั้นจะเป็นรายการรวบรวมประเด็นสำคัญตลอดสัปดาห์ก่อนเกมแข่งขันครับแต่เนื่องจากเนี่ยคือช่วงบอลทีมชาติเราก็เลยรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจของโค้ชที่แฟนผีลงความเห็นกันว่าเหมาะที่สุดแล้วในตอนนี้มาฝากกันชอบไม่ชอบอย่างไรยังไงย่อนคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Speed Devilsคลิปสั้นสรุปเรื่องราวตลอดสัปดาห์ของชาวปีศาจแดงพบกันใหม่ใน Speed Devil สัปดาห์หน้าเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ